เราก็ต้องมาหยุดที่เคเบิลคาร์นะคะมีหลายสเตชันมากเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่เราจะต้องมาถ่ายรูปให้ได้ค่ะเพราะว่าเราจะเห็นภูเขาทั้งไอเกอร์มุนช์แล้วก็ยูฟาวนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นภูเขาลูกไหนค่ะให้เราถอยหลังมานะคะก็จะเห็นนะคะว่ามีชื่ออยู่ก็คือไอเกอร์จะสูงประมาณ 3,970 เมตรค่ะมุนช์สูง 4,099 เมตรแล้วก็ยูฟาว 4,158 เมตรเดี๋ยวเราจะไปลองเดินเล่นกันดูนะคะอาจจะมีความเสียวกันสักเล็กน้อยเอาของใส่ไว้ดีๆก่อน ของตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นไต่เชือกอะค่ะเป็นเชือกเส้นเดี่ยวๆเป็นสลิงเส้นเดี่ยวๆก็สามารถที่จะมาเดินได้นะคะนั้นชื่อว่าเจมบอนด์ on her majesty's secret service เป็นเจมบอนด์ที่สร้างขึ้นมาโหนานสุดๆเลยทีเดียวเขาบอกว่า 007 มีภารกิจด่วนเพราะว่ามีคนร้ายเนี่ยอยู่แถวนี้เราจะต้องไปที่สวิตเซอร์แลนด์ 007 BOB มีของเล่นให้เล่นเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอเฮลิคอปเตอร์ซิมจำลองเนาะแล้วก็อย่างโต๊ะตัวเนี้ยมันก็จะมีเอกสารต่างๆแล้วก็สามารถที่จะแบบจิ้มลงไปได้เลยนะคะอินเทอร์แอคทีฟห้องอาหารชื่อว่าพีซคอเรียนะคะก็จะเป็นห้องอาหารที่มีความเก๋อย่างนึงก็คือว่าโต๊ะเนี่ยมันจะค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็จะได้เห็นวิวแบบ360องศานะคะข้างหลังของเราอย่างที่เราจำกันได้จะมีไทเกอร์นะมีมุชแล้วก็มีจุ้งฟาวนะคะเขาจะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเป็นบุฟเฟ่นะคะหรือว่าจะเป็นอลาคาร์ทก็สั่งได้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูบุฟเฟ่ว่ามีอะไรบ้างDid you find a soup? Over. ถ้าเรายืนอยู่เฉยๆใช่ไหมคะลองสังเกตดูค่ะว่าพื้นที่เนี้ยมันจะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆวิวด้านหลังของเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยน360องศาก็แปลว่าถ้าเรานั่งกินข้าวอยู่เฉยๆเราก็จะเห็นวิวแบบไม่ต้องลุกขึ้นไปไหนเลยเดี๋ยวเข้า
Claudia and Giotto. Giotto. It's a ticket included. It's well for one day for a talk, 25 francs for the train and for yes. And here it's free. It's not all mountain trains. It's free. Over here it's free. คือสามารถพาหมาไปได้ทุกที่เลยนะคะคือเขาจะมีตั๋วสำหรับน้องหมาค่ะตั๋วสำหรับน้องหมาคืออะไรก็คือว่าจะมีตั๋วรถไฟสำหรับหมาแล้วก็คิดราคาครึ่งนึงของคนนะแล้วก็พาหมาไม่ว่าจะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กแค่ไหนก็เอาขึ้นรถไฟได้แล้วก็ขึ้นมาที่ชิลทอนก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะมันแล้วแต่สถานที่เหมือนกันแต่คนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาก็จะแบบว่าพาหมาไปด้วยถ้าใครเลี้ยงหมาเขาก็จะพาไปด้วยทุกที่เลยอันนี้เป็นความน่ารักที่แบบเราเห็นแล้วเราชอบมากที่เขาจะพาแบบหมาขึ้นรถไฟพาหมาขึ้นรถเมล์ไปที่ไหนก็ได้แต่ว่าหมาของเขาเนี่ยคือมีการฝึกมาอยู่แล้วนะคะคือเขาจะไม่แบบว่ากระโจนใส่คนอะไรเงี้ยจะมีความเฟรนลี่สูงน่ารักอ่ะเป็นเมืองที่แบบเฟรนลี่สำหรับหมามากชอบพอออกมาด้านนอกนะคะก็จะเป็นลานกว้างๆที่เมื่อกี้เราเห็นอยู่เนี่ยตอนที่เรานั่งอยู่ในร้านอาหารพิสคอเรียใช่ป่ะเราก็จะเห็นลานตรงเนี้ยเขาก็ให้คนมานั่งตากแดดพักผ่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเคยถ่ายทำเจมส์บอนด์ด้วยเป็นฉากที่เรียกว่าสู้กับผู้ร้ายบนเฮลิคอปเตอร์แล้วก็โดนยิงมาตรงพื้นตรงนี้นะคะทุกที่คือเจมส์บอนด์หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องลงไปแล้วนะคะสนุกสนานมากกับเจมบอนด์มิวเซียมบนชิลทอนค่ะแล้วก็ร้านอาหารเจมบอนด์ด้วยทุกอย่างไปเจมบอนด์เนาะสนุกดีเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันก็ในหมู่บ้านมูเรนนะคะก็น่ารักมากเลยที่นี่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นเฟิร์สสกีรีสอร์ทเหมือนกันนะคะแล้วก็มีปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเขาก็มีโซนเหมือนแบบสปอร์ตเซ็นทรัมนะคะให้เด็กๆได้ออกมาออกกำลังกายกันโรงแรมของเรากันบ้างนะคะ Blue Mental ค่ะที่อยู่ในบรูเรนนะคะหมู่บ้านน่ารักน่ารักที่พักของเราโรงแรมนี้ไม่มีลิฟต์เพราะฉะนั้นต้องลากของขึ้นมาเองแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันนะคะอยู่ห้องเบอร์17ค่ะนี่ก็คือวิวจากห้องพักของเรานะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเราก็เห็นคนเดินไปเดินมาดูสิคิดว่าจะไปกินข้าวกันแถวนี้แหละเพราะว่าตรงเนี้ยมีโรงแรมมีร้านอาหารมีร้านอาหารสิงคโปร์ร้านอาหารอินโดเต็มไปหมดเลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยที่นี่เนี่ยเขาก็จะมาเที่ยวกันช่วงหน้าหนาวใช่ไหมแล้วว่าชาวเมืองเขาก็คิดกันว่าทำยังไงดีจะให้คนมาเที่ยวตลอดทั้งปีเพราะว่าถ้าช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็ไม่มีคนมาเที่ยวเขาก็เลยเปิดกิจกรรม outdoor activity นะคะทำให้คนจากแบบแถบยุโรปต่างๆเนี่ยเดินทางมาแล้วก็มาเล่นกิจกรรม outdoor activity แต่ที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของสกีเป็นการแข่งขันสกีแบบสลาลมนะคะแล้วก็ความน่ารักของที่นี่คือถ้าเราเดินไปเนี่ยมันจะเป็นตู้หนังสือแล้วก็เป็นบ้านที่เขาทำเป็นกระจกต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือเขาจะเป็นแบบคล้ายๆกับมิวเซียมเป็นเรื่องราวของชาวเมืองว่าสมัยก่อนเคยได้รับรางวัลอะไรบ้างเกิดเหตุอะไรบ้างแล้วเขาก็จะเปลี่ยนไปทุกเดือนแบบนี้นะคะตรงนั้นก็เป็นหนังสือให้หยิบได้ด้วยOpen air ด้วยตอนนี้เราอยู่บนรถไฟแล้วนะ
แรกเราดูว่าอันนี้มันเปิดไม่ได้แต่มันมีวิธีเปิดคือต้องจับสองมืออย่างนี้แล้วก็เอาลงมาแบบนี้แล้วเราก็สามารถเห็นวิวข้างนอกได้Hang on, Min. They were very funny. Very handsome, great. Wow.